ครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับผมจามรพรพลวัฒน์ครับเป็นทนายความประจำแผนกไก่เกี่ยและระงับข้อพิพาทนะครับประจำสำนักงานกฎหมายติลิกีนกิบบินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับการสัมมนาในวันนี้นะครับสำหรับการสัมมนาภายใต้หัวข้ออาชญากรรมทางธุรกิจที่จัดขึ้นโดยสำนักงานกฎหมายติลิกีนกิบบินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับได้จัดการสัมมนาขึ้นทั้งหมด3ตอนซึ่งในก่อนหน้านี้นะครับก็มีการบรรยายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาญาในส่วนของอาชญากรรมทางธุรกิจแล้วนะครับรวมถึงขั้นตอนและแนวทางในการดําเนินการเมื่อเกิดการทุจริตในองค์กรขึ้นนะครับส่วนในวันนี้ครับวันที่31มีนาคมนะครับก็เป็นการสัมมนาภายใต้หัวข้ออาชญากรรมทางธุรกิจในตอนที่3นะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับโดยหัวข้อที่จะมาสัมมนาในวันนี้ก็คืออาชญากรรมทางธุรกิจในองค์กรและการใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญานะครับซึ่งจะบรรยายเป็นภาษาไทยตลอดการบรรยายนะครับสำหรับท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายกับเราในวันนี้นะครับได้แก่ท่านสุรสวัสดีเจียมสุวรรณครับซึ่งท่านสุรสวัสดีครับเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลยุติธรรมนะครับมีประสบการณ์ทั้งในด้านการพิจารณาคดีนะครับการตัดสินคดีความต่างๆมาเป็นเวลากว่าหลายปีนะครับซึ่งท่านสุรสวัสดีเนี่ยถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับทั้งในส่วนของกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นๆด้วยนะครับในปัจจุบันครับท่านสุรสวัสดีนะครับดำรงตำแหน่งทนายความที่ปรึกษากฎหมายประจำแผนกไก่เกี่ยและระงับข้อพิพาทนะครับประจำสำนักงานกฎหมายติลิกีนกิบบินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดของเราครับในระหว่างการสัมมนานะครับทุกท่านสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ตลอดของการสัมมนาเลยนะครับโดยพิมพ์คำถามเข้ามาในช่องความคิดเห็นซึ่งอยู่ทางด้านขวามือนะครับทางทีมงานของเราจะรวบรวมคำถามของท่านนะครับแล้วนำคำถามของท่านเนี่ยมาถามยังวิทยากรในช่วงท้ายของการสัมมนานะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาหัวข้ออาชญากรรมทางธุรกิจตอนที่3ได้เลยครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณจามรสำหรับการแนะนำตัววันนี้ดิฉันสุรสวัสดีเจียมสุวรรณนะคะจะมาพูดในหัวข้ออาชญากรรมทางธุรกิจและการใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญานะคะในหัวข้อนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อย3หัวข้อด้วยกันอันแรกก็คือการเริ่มต้นคดีที่2ก็คือการฟ้องคดีที่3ก็คือการดำเนินคดีในศาลอาญานะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาเนี่ยก็อยากจะทำความเข้าใจกับหัวข้อนิดหนึ่งว่าคำว่าอาชญากรรมทางธุรกิจและการใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญาเนี่ยคำว่าคดีอาญาหมายถึงอะไรนะคะคดีอาญาไม่ใช่คดีแพ่งอันนี้เป็นความเข้าใจเบื้องต้นนะคะคดีอาญามันก็คือคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาญาความผิดอาญาหมายถึงอะไรนะคะเราก็ต้องดูว่ากฎหมายอาญาหมายถึงอะไรกฎหมายอาญาคือการที่กฎหมายเนี่ยเข้าไปกำหนดว่าอะไรสามารถทำได้อะไรทำไม่ได้นะคะแล้วก็กำหนดโทษทางอาญาไว้โทษทางอาญาเนี่ยก็มี5สถานด้วยกันนะคะโทษ1ประหารชีวิต2จำคุก3กักขัง4ปรับ5ริบทรัพย์นะคะอะไรก็ตามที่กฎหมายห้ามหรือว่าให้ทำแล้วงดเว้นนะคะแล้วมีโทษอย่างใดอย่างหนึ่งใน5อย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องของกฎหมายอาญาหากกระทำผิดก็อาจจะมีการดำเนินคดีอาญานะคะตรงนี้ก็คือความหมายของว่ากฎหมายอาญาคืออะไรคราวนี้กฎหมายอาญาความผิดทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะคะในนัดแรกที่เราคุยกันในเรื่องอาชญากรรมทางธุรกิจเนี่ยคุณเอกก็มาพูดถึงข้อหาต่างๆเช่นลักทรัพย์นะคะปลอมหรือใช้เอกสารปลอมนะคะเหล่านี้เนี่ยทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะคะถ้าเกิดว่าเราก้าวเข้ามาพูดถึงกฎหมายพิเศษกันนิดนึงอะไรที่เกี่ยวกับทางธุรกิจนะคะอาจจะเป็นเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะก.ล.ต.เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ทั้งหลายนะคะการฟอกเงินหรือที่ถ้าชาวบ้านเขาจะว่ากันก็อาชญากรรมอื่นๆเช่นยาเสพติดการพนันเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นกฎหมายอาญาประเภทที่อยู่ในกฎหมายพิเศษเป็นพระราชบัญญัติหรือเป็นพระราชกำหนดแล้วแต่กรณีนะคะก็กฎหมายอาญาอยู่ที่ไหนก็อยู่ในที่เหล่านี้ส่วนใหญ่คือประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายพิเศษนะคะเวลาที่มีการกระทำความผิดอาญาเนี่ยมันก็อาจจะครอบคลุมผิดได้ทั้งประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายพิเศษพร้อมๆกันก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องของกฎหมายทั่วไปและกฎหมายพิเศษอาจจะเป็นความผิดที่เป็นกรรมเดียวคือการกระทำครั้งเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทก็ได้
นะคะงั้นเราก็จะต้องมีองค์ความรู้ว่าการกระทำเนี้ยมันผิดอะไรได้บ้างเป็นคดีอาญาหรือไม่นะคะในการบรรยายในหัวข้ออาชญากรรมทางธุรกิจและการใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญาครั้งนี้เนี่ยเมื่อพูด3หัวข้อนี้แล้วเนี่ยผู้ฟังเนี่ยก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่าในการเริ่มต้นคดีอาญานั้นน่ะมันมีความสลับซับซ้อนอะไรอยู่บ้างหรือไม่อย่างไรนะคะก็จะทำให้เข้าใจสิ่งที่เป็นไปบางทีเราฟังข่าวหรือว่าเกิดขึ้นกับตัวเองบางทีสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือไม่นะคะเราก็จะได้มีองค์ความรู้ที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นได้นะคะ3หัวข้อย่อยนี้ก็จะค่อยๆพาท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจไปทีละเรื่องอย่างเบื้องต้นนะคะเข้ามาที่เรื่องแรกนะคะเรื่องการเริ่มต้นคดีอาญาการเริ่มต้นคดีอาญาเริ่มกันยังไงขอพูดนิดหนึ่งว่าคดีอาญากับการกระทำความผิดอาญาเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะการกระทำความผิดอาญาเนี่ยมันผิดตั้งแต่ที่ทำส่วนคดีอาญาเนี่ยจะเริ่มหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันนะคะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเข้าใจมากขึ้นว่ามันต่างกันตรงไหนการเริ่มต้นคดีอาญาเนี่ยสำหรับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็มองว่าอ่ะเราไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมันก็เป็นการเริ่มต้นคดีอาญาแล้วไม่เห็นมีอะไรซับซ้อนไม่จริงนะคะมันไม่ง่ายขนาดนั้นการเริ่มต้นคดีอาญามีความละเอียดอ่อนอยู่พอสมควรเรื่องแรกที่เราควรจะรู้ก็คือว่าความผิดที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นเนี่ยความผิดที่เราพูดถึงก็คือกฎหมายอาญานั้นเนี่ยมันเป็นความผิดประเภทไหนเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดต่อแผ่นดินนะคะความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยอีกคำหนึ่งที่ใช้บ่อยๆในคำของกฎหมายก็คือความผิดยอมความได้ดิฉันอาจจะใช้สองคำนี้สลับกันอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องเดียวกันคือความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้เป็นเรื่องเดียวกันส่วนอีกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นความผิดต่อแผ่นดินคดีลักษณะความผิดทั้งสองแบบนี้เนี่ยการเริ่มต้นคดีอาญาจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าจะว่ากันว่าตัวอย่างคลาสสิกของ white collar crime หรือว่าอาชญากรรมทางธุรกิจคืออะไรคงต้องหนีไม่พ้นความผิดช่อโกงนะคะความผิดช่อโกงการหลอกลวงว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้อยู่จริงแล้วก็ได้ทรัพย์สินไปภาษาชาวบ้านก็คือการโกงกันนะคะเรามาลองดูว่า คดีช่อโกงเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไรนะคะเราไปดูที่แหล่งของกฎหมายอาญาเลยค่ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา341นะคะฐานช่อโกงเนี่ยเขาว่าอย่างไรเขาบอกว่าผู้ใดเบทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จก็คือหลอกว่าอะไรมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งคือไม่บอกความจริงที่ควรจะบอกและโดยการที่หลอกลวงอันเนี้ยก็ได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3หรือทำให้เขาเนี่ยทำถอนทำลายเอกสารสิทธิ์อาจจะมีเอกสารสิทธิ์แล้วก็ฉีกทิ้งไปเพราะว่าถูกหลอกนะคะเขาก็บอกว่าคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยกระทำความผิดฐานช่อโกงต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเห็นไหมคะกฎหมายห้ามทำแบบนี้ถ้าไปทำมีระวังโทษเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นกฎหมายอาญาเป็นคดีอาญานะคะเกิดขึ้นในบริษัทนอกบริษัทยังไงเกิดขึ้นบ่อยนะคะอาจจะเป็นลูกจ้างโกงบริษัทอาจจะเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรืองานพัสดุนะคะใช้เอกสารที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องบิดเบือนความจริงไปในการที่จะเบิกทำให้บริษัทจ่ายเงินหรือเบิกเงินได้นะคะอาจจะเป็นคนนอกบริษัทมาหลอกลวงบริษัทก็เป็นได้อาจจะมีการหั่วกันหรือการทำแผนการอะไรบางอย่างที่ทำให้บริษัทรวมตัวไปลงทุนทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องช่อโกงเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างคลาสสิกของ white collar crime หรืออาชญากรรมทางธุรกิจและที่สำคัญก็คือเป็นประเภทความผิดด้านไหนนะคะความช่อโกงเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นความผิดอันยอมความได้หรือที่เรียกว่าความผิดต่อส่วนตัวความผิดใดจะเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดต่อแผ่นดินนั้นน่ะดูยังไงเอาเป็นว่าโดยทั่วไปแล้วตามกฎหมายอาญาทั่วไปแล้วเนี่ยก็เป็นความผิดต่อแผ่นดินทั้งสิ้นนะคะถ้าตรงไหนจะเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้จะมีกฎหมายกำหนดไว้ชัดแจ้งเลยค่ะว่า
มาตรานั้นมาตรานี้ความผิดฐานนี้หรือในหมวดนี้นอกจากมาตราไหนเป็นความผิดอันยอมความได้สำหรับช่อโกงนี้ชัดเจนว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้นะคะซึ่งถ้าจะทำความเข้าใจเข้าไปอีกให้ง่ายเข้าไปอีกนะคะเกี่ยวกับการเริ่มต้นคดีขอให้ดูตัวอย่างอันนี้ประกอบกันนะคะเป็นเหตุการณ์จำลองเพื่อให้เห็นภาพนะคะว่าเป็นอย่างไรได้บ้างด้านขวามือสีเขียวในกรอบสีเขียวนะคะสมมติเหตุการณ์เป็นว่าตูนกับก้อยเนี่ยรวมหัวกันคิดแผนการนะคะคิดแผนการว่าเราจะไปหลอกโน้ตบอกว่าเนี่ยมีโครงการที่น่าสนใจลงทุนก่อสร้างอะไรบางเนี่ยนะคะแต่ว่าสามารถที่จะลงทุนได้ในราคาถูกเอาเงินมา1ล้านบาทโน้ตก็เชื่อว่าโครงการนั้นมีจริงแต่แท้จริงแล้วโครงการไม่มีนะคะตูนกับก้อยรวมหัวกันหลอกโน้ตไปโน้ตก็จ่ายเงินให้กับตูนก้อยไปเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการกระทำความผิดอย่างนึงเกิดขึ้นอยู่ในกรอบสีเขียวปรากฏว่าในกู๊ดคนดีของเราก็ไปทราบจากแหล่งข่าวน่าเชื่อถือสักที่หนึ่งนะคะว่าเกิดเหตุการณ์นั้นก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอะไรไปแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตูนกับก้อยรวมหัวกันหลอกโน้ตได้เงินจากโน้ตไป1ล้านบาทพูดเท่านี้นะคะถามชาวบ้านบอกนี่แจ้งความเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นคดีได้แล้วไม่ใช่นะคะดึงไว้นิดหนึ่งว่าทำไมคดีนี้จะเริ่มต้นคดีได้หรือไม่ถ้าจะเริ่มต้นที่ตำรวจนะคะก็ต้องถามว่ากรณีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือเปล่าถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวจะเริ่มต้นที่ตำรวจได้เนี่ยต้องมีคำร้องทุกข์คำร้องทุกข์คืออะไรคำร้องทุกข์คืออะไรขอให้ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะมาตรา2อนุ7วงเล็บ7เนี่ยเราจะใช้คำว่าอนุ7แทนกันได้นะคะคำร้องทุกข์หมายความถึงอะไรหมายถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญานี้ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้นจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายและการกล่าวหาเช่นนั้นเนี่ยได้กล่าวโดยมีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษป้าหนึ่งเนี่ยก็เห็นตัวสีทึบนะคะที่ทำไว้คำว่าผู้เสียหายถามได้เลยค่ะว่าเอ๊ะนายกู๊ดใช่ผู้เสียหายกับกรณีที่เกิดขึ้นไหมนะคะนายกู๊ดไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายโน้ตกรณีนี้ไม่ใช่ผู้เสียหายใช่ไหมคะพอไม่ใช่ผู้เสียหายสิ่งที่พูดไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดนั้นจึงไม่ใช่คำร้องทุกข์พอไม่ใช่คำร้องทุกข์มันก็เริ่มต้นคดีไม่ได้นะคะกลับมาถ้าเกิดว่าโน้ตเขาบอกว่ากู๊ดช่วยไปร้องทุกข์ให้หน่อยนะคะมอบอำนาจกันเรียบร้อยเสร็จสรรพนะคะก็เท่ากับคำว่าผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปมอบอำนาจได้นะคะแต่สิ่งที่นายกู๊ดไปพูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พูดว่าตูนกับก้อยรวมหัวกันหลอกโน้ตได้เงินไป1ล้านบาทเนี่ยก็ยังใจความไม่ครบนะคะเราก็ต้องมาดูเวลานักกฎหมายพูดกันเนี่ยมักจะใช้คำว่าองค์ประกอบของคำร้องทุกข์ต้องมีอะไรบ้างถ้าองค์ประกอบครบถึงจะถือว่าเป็นคำร้องทุกข์ใช่ไหมคะ1ต้องเป็นผู้เสียหาย2ต้องพูดกับเจ้าหน้าที่3ความผิดเกิดขึ้น4เกิดความเสียหาย5มีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษในช่วงต้นๆเนี่ยดูเข้าหมดแล้วมีการมอบอำนาจมีผู้เสียหายแล้วต่อเจ้าหน้าที่เอาละเจ้าหน้าที่ตำรวจก็น่าจะมีหน้าที่ละรู้ตัวผู้กระทำความผิดเกิดความเสียหายเสียเงินไป1ล้านบาทกล่าวหาเช่นนั้นแต่กู๊ดก็ไม่ได้บอกว่าช่วยให้ตูนกับก้อยเนี่ยได้รับโทษทางอาญาถ้าขาดองค์ประกอบแม้ข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็จะถือว่าไม่ใช่คำร้องทุกข์ตามกฎหมายก็ไม่สามารถเริ่มต้นคดีได้ใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะเห็นได้ว่าคำร้องทุกข์เนี่ยดูเหมือนง่ายแต่จริงๆก็มีรายละเอียดของเขานะคะเรามาดูกันว่าถ้าไม่ใช่คำร้องทุกข์แล้วมันเป็นอะไรถ้าไม่ใช่คำร้องทุกข์เนี่ยในนักกฎหมายเนี่ยก็จะอาจจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นคำกล่าวโทษชาวบ้านอาจจะเรียกว่าการแจ้งความทั่วไป
หมายถึงอะไรคำกล่าวโทษหมายถึงการที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดีได้กระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นใครก็ได้นะคะไปบอกกับตำรวจเนี่ยมันก็จะเป็นคำกล่าวโทษนะคะพอเป็นคำกล่าวโทษก็มีคุณค่าในระดับหนึ่งนะคะว่าเจ้าหน้าที่ได้ทราบเรื่องแล้วก็คงจะต้องมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการสืบสวนสอบสวนคดีต่อไปในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเริ่มต้นในคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวคำกล่าวโทษไม่ใช่คำร้องทุกข์เริ่มต้นคดีไม่ได้นะคะเอาละถ้าเปลี่ยนข้อได้จริงนิดหนึ่งกลับมาที่เหตุการณ์เดิมนะคะเปลี่ยนข้อได้จริงที่อยู่ในกรอบสีเขียวสักนิดหนึ่งนะคะว่าที่ตูนกับก้อยไปรวมหัวกันคุยกันเนี่ยวางแผนที่จะทำต่อโน้ตเนี่ยไม่ใช่เรื่องของช่อโกงแต่เป็นเรื่องอื่นอันนี้ยกตัวอย่างให้สุดไปเพื่อจะได้เข้าใจว่ามันเป็นความผิดอีกแบบนึงไปเลยนะคะเช่นว่าเป็นความผิดให้บอกให้ทำร้ายโน้ตเนี่ยให้สาหัสเลยแล้วก็ไปทำร้ายมาแล้วสาหัสนะคะกรณีนี้เนี่ยนายกู๊ดซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายโน้ตเนี่ยเดินไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วบอกว่าเนี่ยตูนกับก้อยมันวางแผนกันนะไปตีหัวโน้ตจนโน้ตเนี่ยเขาเรียกว่าบาดเจ็บสาหัสแหละไม่สามารถทำอะไรได้เป็นเดือนเลยตรงนี้เนี่ยก็มีคุณค่าเท่ากับคำกล่าวโทษนะคะคำกล่าวโทษตรงนี้เริ่มความผิดต่อแผ่นดินนะการทำร้ายผู้อื่นสาหัสเนี่ยเป็นความผิดต่อแผ่นดินไม่มีตรงไหนบอกว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะคะมันก็เริ่มคดีได้เลยเริ่มต้นคดีได้เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการทันทีบิดนิดนึงว่าถ้านายกู๊ดไม่ได้บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจล่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไปรู้เองเกี่ยวกับความผิดต่อแผ่นดินเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินการได้ค่ะเป็นหน้าที่เนาะเห็นไหมคะว่าประเภทของคดีประเภทของความผิดความรู้ของเราเกี่ยวกับกฎหมายอาญาว่าอยู่ที่ไหนก็เลยมีความสลักสำคัญขึ้นมาถ้าเราแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นความผิดต่อส่วนตัวความผิดอันไหนเป็นความผิดต่อแผ่นดินก็ทำให้เราเริ่มต้นคดีได้ไม่ตรงจุดนะคะในบางคดีก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าก็ส่งผลกับคดีต่อไปซึ่งเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่ามันผลส่งผลคดีได้อย่างไรบ้างนะคะสำหรับอาชญากรอาชญากรรมทางธุรกิจนะคะก็จะมีเรื่องของผู้เสียหายเนี่ยได้เกี่ยวกับบริษัทนะคะเราจะค่อยๆไปนะมาตรา2อนุ4เนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดเนี่ยอันนี้คือผู้เสียหายอันนี้เป็นความหมายโดยทั่วไปใครๆก็ทราบอะไรว่ากฎหมายก็เขียนไว้เพื่อความชัดเจนคราวนี้ยังรวมถึงบุคคลอื่นด้วยที่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายตามกฎหมายจัดการแทนผู้เสียหายตามกฎหมายหมายความว่าคุณไม่ต้องมอบอำนาจกันคุณไม่ต้องให้ศาลตั้งผู้แทนเฉพาะคดีกฎหมายบอกเลยเป็นอัตโนมัติว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้คนเหล่านี้ทำแทนผู้เสียหายได้ถ้ายกตัวอย่างสักครู่นี้ที่เรายกเกี่ยวกับโน้ตถูกตีหัวเนี่ยนะคะตีศีรษะเนี่ยนะคะถ้าโน้ตยังอายุประมาณ 17-18 ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีผู้แทนโดยชอบธรรมก็จะเข้ามาตรา5อนุ1ที่เราเห็นคือผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยสามารถจะทำการแทนได้เลยไปร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งความจะฟ้องคดีอะไรทำแทนได้เลยนะคะอันที่2ก็คือกรณีเนี้ยโน้ตเนี่ยถูกทำร้ายอาจจะจนไม่สามารถจัดการเองได้ก็ได้เช่นถูกตีศีรษะแล้วก็สลบไม่สามารถขยับร่างกายได้อย่างนี้ก็จะเข้ามาตรา5อนุ2ถ้าอายุเกิน20นะจะเข้ามาตรา5อนุ2ถ้าอายุไม่เกิน20ก็จะเข้ามาตราอนุ1ด้วยนะคะเขาก็จะมีผู้ทำแทนได้สำหรับอาชญากรรมทางธุรกิจผู้เสียหายมักจะเป็นบริษัทห้างร้านนะคะก็จะต้องดูที่มาตรา5อนุ3คนเหล่านี้เนี่ยมีอำนาจที่จะทำแทนมีอำนาจที่จะทำแทนนิติบุคคลได้ทันทีไม่ต้องมอบตัวเองอีกนะคะผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆของนิติบุคคลเฉพาะความผิดซึ่งกระทำลงแก่นิติบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นผู้แทนถ้าเกิดว่ามีอยู่คนเดียวก็ชัดเจนว่าทำแทนได้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามี2คน3คนหรืออย่างไรเนี่ยเริ่มมีความซับซ้อนเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะมีการมอบอำนาจคราวนี้เราก็จำได้แล้วเนาะว่าการร้องทุกข์มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็คือ1ต้องมีผู้เสียหาย
กรณีที่ผู้เสียหายจะมอบอำนาจถ้าเป็นบริษัทจะมอบอำนาจต้องดูหนังสือรับรองนิดนึงค่ะถ้าเป็นบริษัทนะต้องดูหนังสือรับรองให้ละเอียดนิดนึงว่าต้องทำอย่างไรบ้างกรรมการกี่คนต้องมาทำตามไหมนะคะถ้าและหรือเนี่ยคำเดียวก็มีผลนะคะอันนั้นก็คือองค์ประกอบเฉพาะในส่วนของผู้เสียหายส่วนเนื้อหาของการมอบอำนาจก็สำคัญการมอบอำนาจต้องให้ได้ใจความครบองค์ประกอบของการร้องทุกข์เช่นเดียวกันมิฉะนั้นแล้วเนื้อหาที่ไปพูดก็เหมือนแทนกันไม่ได้เพราะฉันไม่ได้มอบเธอนะคะก็เนื้อหาอย่าลืมว่าต้องมีการกระทำความผิดต้องมีการกล่าวหาว่ามีคนกระทำความผิดจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีสิ่งเหล่านี้ไปพูดนะคะแล้วก็ต้องมีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดนั้นเนี่ยได้รับโทษด้วยปัญหาที่พบเนี่ยบางครั้งไปจัดการเองไปดำเนินการเองไม่ได้ปรึกษาทนายความไปหาตำรวจเลยแล้วก็ไปเล่าให้ฟังการกระทำที่เล่าไปอาจจะเป็นเรื่องของการผิดสัญญาไม่ถึงขนาดการกระทำความผิดอาญาก็ได้เช่นไปเล่าเสร็จสรรเรียบร้อยว่ามีโครงการนี้ลงทุนไปเสร็จแต่ลืมบอกเขาว่าโดนหลอกเนี่ยไม่มีข้อได้จริงเกี่ยวกับการหลอกอย่างเงี้ยเจ้าพนักงานก็ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยไปในทางว่ามันเป็นการฉ้อโกงได้อันนี้เป็นตัวอย่างแบบสั้นๆง่ายๆนะคะหรือถ้าเกิดว่ารู้แล้วว่าเป็นตูนกับก้อยแต่ว่าดันมอบอำนาจให้ดำเนินคดีกับตูนเท่านั้นไม่เขียนว่าดำเนินคดีกับก้อยด้วยนะก็เท่ากับเจตนาของนิติบุคคลนั้นหรือบริษัทนั้นที่จะดำเนินคดีเนี่ยก็มีแต่เฉพาะกับตูนไม่มีกับก้อยการร้องทุกข์ตรงนี้ก็จะมีกรอบจำกัดถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่เกี่ยวกับการมอบอำนาจการดำเนินการของผู้เสียหายที่เป็นบริษัทนะคะดูเหมือนง่ายชาวบ้านบอกแจ้งความได้แต่เอาข้อจริงมีรายละเอียดเห็นนะคะแล้วก็มีพลาดกันมาเยอะแล้วคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับมาตราเหล่านี้มีไม่น้อยนะคะคราวนี้กรณีที่ว่าที่มาของหลักการเหล่านี้มันมาจากไหนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาค่ะมาตรา121พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงนั่นหมายความว่าคดีอาญาทั้งปวงเนี่ยมีอำนาจหมดแต่ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยท่านห้ามไว้ห้ามไม่ให้ทำการสอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบแล้วพอคำร้องทุกข์ก็กำหนดนิยามตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะแล้วศาลก็พินิจพิจารณาองค์ประกอบนั้นอย่างถี่ถ้วนนะคะค่อนข้างจะเคร่งครัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวก็พนักงานสอบสวนจะมีอำนาจจำกัดนะคะเราจะไปขอให้เขาดำเนินการในส่วนนี้โดยที่ไม่ได้ร้องทุกข์ไว้เนี่ยก็คือทำไม่ได้หรือเขาไม่มีอำนาจทำนะคะการร้องทุกข์เนี่ยเขาก็กำหนดไว้ตามมาตรา123ว่าเจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกอะไรไว้บ้างนะคะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเขาคือต้องการเพียงว่าชื่อที่อยู่เป็นยังไงพฤติการเนี่ยทำลงเนี่ยเป็นยังไงความเสียหายเป็นยังไงเท่าที่จะบอกได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่เราต้องพิจารณาประกอบกับมาตรา2อนุ7กับคำร้องทุกข์ว่าเนื้อหามันควรจะมีอะไรบ้างตามหลักการของกฎหมายตามที่ได้บรรยายไปแล้วนะคะต่อมาที่เป็นการฟ้องคดีนะคะอย่าลืมว่าเราดำเนินการอะไรก็ตามการเริ่มต้นคดีอะไรก็ตามเนี่ยอย่าชักช้านะคะต้องมีอายุความกฎหมายมีอายุความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญานะคะคดีแพ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณต้องใช้สิทธิ์ภายในกำหนดเวลานี้ไม่ฉะนั้นแล้วอีกฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะยกเรื่องอายุความเพื่อต่อสู้คดีและศาลก็จะไม่บังคับสิทธิ์นี้ให้นะคะสำหรับคดีอาญาก็มีเช่นเดียวกันอายุความนะโดยกำหนดไว้ว่าในคดีอาญาถ้าไม่ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้นับแต่วันที่กระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความเห็นไหมคะว่าการกระทำความผิดกับการเริ่มต้นคดีอาญาเป็นคนละเรื่องกันผิดตั้งแต่วันที่ทำนะคะส่วนคดีอาญาจะเริ่มเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งนะคะดูตามมาตรา95เราสังเกตดูนะคะว่าความผิดฐานฉ้อโกงเนี่ยโทษไม่เกิน3ปีโทษไม่เกิน3ปีเราไล่ดูเนี่ยก็คือสำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่า1ปีถึง7ปีนะคะ1ถึง7อายุความ10ปีนับแต่วันไหนนับแต่วันที่ทำผิดนะคะ
โน้ตถูกหลอกวันนี้นับไปอีก10ปีนะคะก็ต้องฟ้องคดีโน้ตเนี่ยฟ้องคดีตูนกับก้อยเนี่ยภายใน10ปีไม่ฉะนั้นแล้วคดีจะขาดอายุความนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอายุความในการฟ้องคดีนะคะมันจะมาพันกับเรื่องของการร้องทุกข์ตรงไหนเรายังอยู่หัวข้อแรกอยู่นะคะมันมาพันกันตรงนี้ค่ะภายใต้บังคับมาตรา95นะคะในกรณีความผิดอันยอมความได้หรือความผิดอันส่วนตัวซึ่งหมายความรวมถึงช่อโกงเนี่ยถ้าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความนั่นหมายความว่าถ้าร้องทุกข์เนี่ยถ้าต้องการที่จะฟ้องคดีถ้าต้องการที่จะฟ้องคดีเองทำยังไงไม่ร้องทุกข์ก็ได้ใช่ไหมถ้าต้องการจะฟ้องคดีเองถ้าเป็นความผิดอันยอมความได้เราต้องดูมาตรา96ก่อนนะคะเราร้องทุกข์ไว้ไหมถ้าฟ้องคดีเองเราร้องทุกข์ไว้ไหมร้องทุกข์ภายใน3เดือนหรือเปล่าถ้าฟ้องคดีเองมีการร้องทุกข์ไว้ภายใน3เดือนคุณก็ฟ้องคดีภายในอายุความตามมาตรา95คือ10ปีในกรณีตัวอย่างช่อโกงนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ร้องทุกข์แต่เราก็ยังอยากจะฟ้องคดีเองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องฟ้องคดีภายใน3เดือนอันนี้ก็เป็นตามหลักคำพิพากษาศาลฎีกานะคะเราก็ต้องฟ้องภายใน3เดือนถ้าไม่ร้องทุกข์ฟ้องเองฟ้องภายใน3เดือนเพราะอยู่ภายใต้มาตรา95นะคะถ้าเกิดว่าเราร้องทุกข์เราไม่ต้องการฟ้องเองเราปล่อยให้ตำรวจดำเนินคดีนะคะพนักงานอัยการก็ต้องนำตัวผู้กระทำความผิดนั้นมาฟ้องเนี่ยภายในกำหนดอายุความ10ปีพันกันนิดหนึ่งนะคะเรื่องอายุความเป็นเรื่องสำคัญนะคะหลังจากที่คุณร้องทุกข์ถ้าร้องทุกข์โดยชอบแล้วนะเวลามันก็จะกลับมาดูที่มาตรา95ไม่ได้ดูที่3เดือนแล้วจะดูที่มาตรา95นะคะก็ฟ้องภายใน10ปีมีเวลาแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ร้องทุกข์แล้วคุณจะฟ้องเองคุณก็ต้องภายใน3เดือนอย่างไรแล้วเนี่ยถ้าจะแนะนำก็คือแนะนำให้ไปร้องทุกข์ก่อนนะคะแต่ร้องทุกข์อย่าทำโดยที่ไม่ได้ตรึกตรองในเรื่องของรายละเอียดอย่างที่เรียนไปแล้วว่ามันมีองค์ประกอบอยู่หลายข้อด้วยกันนะคะหากขาดไปเนี่ยก็จะมีผลกับคดีนะคะถ้าเกิดว่าคำร้องทุกข์เนี่ยที่เราทำไปเกิดคุณภาพมันไม่ใช่คำร้องทุกข์ก็เท่ากับการแจ้งความหรือการกล่าวโทษเฉยๆเนี่ยในความผิดต่อส่วนตัวมีผลเสียนะคะอย่างที่บอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่มีอำนาจในการสอบสวนถ้าดำเนินการทางฝั่งตำรวจมานะพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจในการสอบสวนดำเนินการไปส่งพนักงานอัยการพนักงานอัยการก็ไม่มีอำนาจฟ้องถึงฟ้องไปเมื่อถึงมือศาลพิจารณาสืบพยานไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่มีคำร้องทุกข์อำนาจในการฟ้องคดีของฝ่ายอัยการหายไปศาลไม่สามารถที่จะลงโทษได้นะคะก็อันนี้มันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้ทราบในส่วนของการเริ่มต้นคดีอาญานะคะคราวนี้เลื่อนกันไปที่หัวข้อที่2นะคะการฟ้องคดีอาญาหรือการเริ่มต้นคดีอาญาในศาลการเริ่มต้นคดีอาญาในศาลมีอำนาจเมื่อไหร่ศาลมีอำนาจเมื่อมีคนฟ้องคดีนะคะเดินทั่วไปศาลไม่มีอำนาจสั่งใครเลยศาลจะมีอำนาจต่อเมื่อมีคนฟ้องมาอำนาจของศาลเริ่มจากคำฟ้องนะคะเนื้อหาของการฟ้องคดีนั้นเนี่ยก็จะถูกส่งมาในรูปแบบของคำฟ้องเป็นเอกสารนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถมีการฟ้องคดีได้2วิธีใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือทางพนักงานอัยการโดยพนักงานอัยการสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการกฎหมายนะคะนี่ขอย้อนนิดหนึ่งว่าพนักงานอัยการก็คือทนายความนี่แหละค่ะเพียงแต่ทำหน้าที่ทนายความแผ่นดินคือทนายความของรัฐของหลวงนะคะเป็นข้าราชการประเภทหนึ่งนะคะเป็นข้าราชการอัยการทำหน้าที่เหมือนกับทนายความในการกลั่นกรองในการเขียนคำฟ้องนะคะแล้วก็เสนอต่อศาลนะคะถ้าเกิดว่าเราดูวิธีการทำงานของเขาในภาพของตัวอย่างกรอบสีเขียวกรอบเดิมของเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามีการไปแจ้งไม่ว่าจะความผิดไหนนะมีการแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนความผิดต่อแผ่นดินแจ้งเฉยความผิดต่อส่วนตัวคือต้องร้องทุกข์เนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะเริ่มดำเนินการโดยการสอบสวนคือการหาข้อเท็จจริงนะคะ
สอบถามคนที่เกี่ยวข้องใครเสียหายยังไงหลักฐานมีอะไรบ้างพยานเอกสารมีไหมมีพยานบุคคลปากอื่นที่จะมารับรองไหมนะคะรวบรวมเสร็จก็ทำความเห็นส่งให้กับพนักงานอัยการว่าควรฟ้องไหมนะคะหาตัวผู้กระทำความผิดพบไหมอย่างไรนะคะพนักงานอัยการก็จะทำหน้าที่คล้ายทนายความในการกลั่นกรองงานสอบสวนของพนักงานสอบสวนมาชอบหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในกระบวนการในเรื่องของว่าองค์ประกอบความผิดตรวจเช็คกันแล้วข้อได้จริงทุกอย่างครบหรือยังเพียงพอต่อการฟ้องศาลหรือเปล่าถ้าท่านเห็นว่าเห็นควรฟ้องเนี่ยท่านก็จะเริ่มด้วยการร่างคำฟ้องทำสำนวนส่งฟ้องศาลเมื่อฟ้องศาลเนี่ยในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ศาลโดยทั่วไปแล้วนะคะจะประทับฟ้องรับไว้พิจารณาเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนวิธีที่สองการฟ้องคดีการเริ่มต้นคดีอาญาในศาลหรือการฟ้องคดีโดยราษฎรในภาษานักกฎหมายเขาเรียกราษฎรฟ้องกันเองนะคะทนายความทั่วไปอย่างดิลิกี้แอนด์กิบบินส์เนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องให้ท่านได้นะคะคือเริ่มต้นในทางนี้ได้ทีนี้ถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขอดูภาพนี้ไปพร้อมๆกันนะคะทางที่หนึ่งก็คือทางพนักงานสอบสวนทางพนักงานอัยการเนาะพอทางที่สองเนี่ยท่านสังเกตเห็นไหมคะว่าในกรอบสีเขียวด้านล่างเนี่ยได้เขียนว่ามีการไต่สวนมูลฟ้องคือทนายความเนี่ยก็จะช่วยทางผู้เสียหายในกรณีนี้ถ้าเป็นผู้ฟ้องก็เป็นโน้ตจะฟ้องเนาะเราก็จะสอบถามโน้ตว่ามีข้อได้จริงอย่างไรมีพยานหลักฐานอะไรยังไงคล้ายๆพนักงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมนะคะแล้วเราก็จะประเมินว่าจะเราจะฟ้องเนี่ยตามข้อหาอะไรบ้างอย่างที่บอกมีแหล่งของกฎหมายอาญาที่ไหนบ้างนะคะก็ดูเขียนคำฟ้องเสร็จไปศาลยื่นต่อศาลศาลจะยังไม่ประทับฟ้องทันทีนะคะเพราะราษฎรฟ้องกันเองเนี่ยศาลเนี่ยจะไต่สวนมูลฟ้องก่อนไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยก็จะนัดทางฝ่ายจำเลยซึ่งฝ่ายจำเลยจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่นะคะพอนัดฝ่ายจำเลยมาเริ่มไต่สวนมูลฟ้องหน้าที่ของทนายโจทก์ทนายของโน้ตเนี่ยก็คือการนำเสนอพยานหลักฐานผ่านการสืบพยานเนี่ยอาจจะมีไม่มากนักอาจจะปาก2ปากแล้วแต่คดีนะคะเพื่อให้ศาลเห็นว่าคดีที่นำมาฟ้องนั้นเนี่ยมีมูลเพียงพอที่จะประทับฟ้องไว้มาตรฐานมีเท่านี้นะคะไม่ได้ลงลึกถึงขนาดว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่เป็นคนละมาตรฐานกันนะคะไต่สวนมูลฟ้องให้เห็นว่าตามคำฟ้องเนี่ยมีองค์ประกอบอย่างนี้มีข้อเท็จจริงอะไรที่เข้ามาสอดรับกันบ้างเมื่อศาลพิจารณาแล้วสืบพยานเสร็จไปแล้วนะคะในฝ่ายโจทก์เนี่ยศาลก็จะนัดฟังคำสั่งนัดฟังคำพิพากษาหรือนัดฟังคำพิพากษาจะเป็นถ้อยคำแบบนี้เพราะยังไม่แน่ชัดว่าจะยกฟ้องหรือว่าจะประทับฟ้องข้อหาใดไว้นะคะถ้าท่านเห็นว่ามีมูลที่จะประทับฟ้องท่านจะประทับฟ้องในข้อหาเหล่านั้นศาลอาจจะเลือกประทับฟ้องเป็นบางข้อหาได้นะคะหรือยกฟ้องในบางข้อหาก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าทางที่สืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนั้นเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดว่าเวลาที่ฟ้องคดีอาญาต่อศาลเนี่ยก็จะมี2ทางหลักๆนี้ก็คือทางพนักงานอัยการทางอีกทางหนึ่งคือทางทนายความหรือราษฎรฟ้องกันเองนะคะทางไหนดีกว่ากันคงตอบยากนะคะในกรณีที่ถ้าพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการมีพูดง่ายๆคือจำนวนคดีมากหรือว่าเนื้อหาของคดีมีความสมมติว่านะคะมีความ80การกระทำ150การกระทำเบิกเงินเกินไปเป็น100อย่างเงี้ยนะคะเป็น100ครั้งอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนกลับไปกลับมาในช่วงพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการส่งกลับไปสอบสวนเพิ่มเติมอย่างเงี้ยอาจจะยาวนานสักนิดนึงถ้ายาวนานเนี่ยมันก็ถ้ามาฟ้องเองก็เป็นไปได้ว่าจะทำได้เร็วกว่านะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่ามันจำเป็นต้องใช้คงไม่ได้ใช้ทางนิติเวชถ้ามาทางบริษัทก็คงไม่ค่อยได้ใช้นิติเวชที่เกี่ยวกับเลือดหรือว่าร่างกายกายภาพเท่าไหร่นักมักจะเป็นเรื่องฟอร์เรนซิกเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลว่าใครกระทำความผิดอะไรอย่างไรซึ่งทางดิลิกี้กิบบินส์ก็ทำในเรื่องของฟอร์เรนซิกร่วมกับผู้รับบริการมาพอสมควรแล้วซึ่งน่าจะได้ยินได้รับฟังจาก
ทางคุณชูเสิร์ชที่มาบรรยายเมื่อครั้งที่แล้วนะคะก็ค่ะเราเลื่อนกันไปที่หัวข้อที่3นะคะหัวข้อที่3ที่จะพูดก็คือในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาในศาลการดำเนินคดีอาญาในศาลเมื่อกี้เรากล่าวถึงว่าศาลประทับฟ้องแล้วนะคะประทับฟ้องเพื่อรับพิจารณาประทับฟ้องปุ๊บเนี่ยจำเลยมาศาลนะคะโจทก์จำเลยมาศาลศาลก็จะเริ่มต้นด้วยการสอบถามความต้องการทนายความของจำเลยก่อนนะคะถามว่าเอาแหละที่เขาฟ้องมาเนี่ยได้รับสำเนาคำฟ้องแล้วนะต้องการทนายความหรือไม่จำเลยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งทนายความมาเองหรือถ้าไม่มีกำลังทรัพย์หรือว่าไม่ทราบที่จะไปหาทนายความมาจากที่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะแถลงขอแรงทนายความจากศาลได้ศาลเนี่ยจะมีลิสต์รายชื่อมีรายชื่อของทนายความที่ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายกับจำเลยผู้ต้องหาไว้นะคะก็จะกำหนดให้จะขอแรงทนายความให้ทนายท่านใดเนี่ยช่วยจำเลยคนนี้นะคะเมื่อแต่ก็โน้ตไว้นิดหนึ่งว่าจำเลยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องการทนายความเช่นเดียวกันนะในคดีที่ไม่ได้อุกชะกันนักนะคะเมื่อมีทนายความปรึกษาทนายความศาลก็จะถามจำเลยว่าจะให้การไว้ว่าอย่างไรในชั้นนี้เนี่ยฝ่ายโจทก์ต้องเข้าใจนิดนึงนะคะฝ่ายที่ใช้สิทธิ์ดำเนินคดีอาญาต้องเข้าใจนิดนึงว่าศาลอาจจะเลื่อนการพิจารณาเพื่อให้จำเลยมีโอกาสหาทนายความได้นะคะมันอาจจะไม่ได้เสร็จภายในนัดเดียวนะคะพอถามว่าจะให้การว่าอย่างไรเนี่ยถ้าวันนั้นเนี่ยเขาเลือกที่จะให้การรับสารภาพเลยถ้าให้การรับสารภาพเลยศาลมีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าจะต้องพิพากษาภายใน3วันแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าให้การรับสารภาพในนัดแรกก็จะออกคำพิพากษาทันทีคือในวันนั้นเลยนะคะรับสารภาพพิพากษาก็จะมีว่าอาจจะยกฟ้องก็ได้นะคะแล้วแต่อาจจะไม่มีอำนาจฟ้องอาจจะเห็นจากสำนวนถ้าลงโทษก็มีจำคุกมีปรับอาจจะและหรือจะอาจจะหรือแล้วแต่นะคะแล้วก็อาจจะรอการลงโทษจำคุกโดยมีเงื่อนไขเช่นการคุมประพฤติการทำงานบริการสังคมอะไรบางอย่างที่จะทำให้เกิดการเยียวยาได้ทำนองนี้นะคะอาจจะมีการรอการกำหนดโทษก็ได้อันนี้ก็จะเป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาว่าคดีเหล่านี้เนี่ยจะอย่างไรนะคะถ้าให้การปฏิเสธถ้าปรับเป็นว่าให้การปฏิเสธให้การปฏิเสธเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปนะคะจะไม่จบในวันนั้นพอต้องดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปแล้วไม่จบในวันนั้นเนี่ยคำถามที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องปล่อยตัวชั่วคราวภาษาที่เราคุ้นเคยกันก็คือการประกันตัวนะคะการประกันตัวเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาศาลยุติธรรมเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนนโยบายมากพอสมควรเลยนะคะตอนนี้เนี่ยหลักก็คือปล่อยยกเว้นคือควบคุมตัวไว้นะคะแต่มันก็มีเงื่อนแง่หลายๆอย่างที่ศาลจะต้องนำมาใช้ประกอบดุลพินิจนะคะไม่ใช่ว่าพอหลักคือปล่อยคือปล่อยหมดทุกคดีไม่ใช่นะคะหลักการเหล่านี้เนี่ยต้องมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างก็มีเรื่องของความหนักเบาแห่งข้อหาเทียบกันเมื่อสักครู่ฉ้อโกงกับฆ่าหนักเบาต่างกันนะคะหนักเบาต่างกันศาลก็จะพิจารณาว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยตัวนะคะพฤติการแห่งคดีที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นว่าถ้าฉ้อโกงเหมือนกันฉ้อโกงอันนี้ได้เงินไป 500,000 ฉ้อโกงอีกอันนึงได้เงินไป100ล้านอีกอันนึงได้ 1,000 ล้านมันก็ต่างกันเห็นไหมคะพอต่างกันก็ไม่สามารถที่จะกำหนดได้บอกได้เลยว่าคันที่ปล่อยแน่อันนี้ไม่ปล่อยนี่เป็นเรื่องของดุลพินิจนะคะพยานหลักฐานที่เข้ามาในคดีเป็นยังไงในสำนวนที่ปรากฏในคำฟ้องเนี่ยก็จะเห็นแล้วแหละว่าอาวุธที่ใช้คืออะไรพยานหลักฐานนั้นแน่นหนาแค่ไหนนะคะรู้หรือไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะหลักประกันที่น่าเชื่อถือตอนที่ยื่นขอประกันตัวไปเนี่ยหลักประกันเนี่ยถ้าน่าเชื่อถือมีอะไรบ้างนะคะหลักประกันมีหลายอย่างเริ่มต้นก็มีเรื่องของเงินสดนะคะโฉนดที่ดินสมุดบัญชีนะคะตั๋วเงินต่างๆนะคะ
ตำแหน่งหน้าที่ราชการเหล่านี้เป็นหลักประกันนะคะคำว่าหลักประกันเงินสดดีที่สุดในสายตาของศาลเนี่ยอะไรที่บังคับคดีง่ายดีที่สุดนะคะเงินสดที่วางต่อศาลกี่บาทก็ตามเนี่ยเมื่อบังคับคดีก็คือการสั่งให้นายประกันหรือว่าผิดสัญญานะคะสั่งให้นายประกันชำระเนี่ยภายในกี่วันถ้าไม่ชำระศาลก็ยึดเลยถือว่าบังคับง่ายเป็นหลักประกันที่น่าเชื่อถือนะคะส่วนหลักประกันอื่นๆเช่นโฉนดที่ดินก็อาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปโฉนดที่ดินบางที่ดีมากๆอยู่ในกรุงเทพเป็นอยู่สาธรอย่างเงี้ยก็อาจจะน่าสนใจแล้วก็เป็นหลักประกันที่ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดถึงต่างจังหวัดนะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่ที่เป็นที่นาที่เล็กๆนะคะ อยู่ปลายนาเป็นชายทงบางที่ก็เป็นที่ตาบอดนะคะหรือไม่มีทางเข้าออกที่สะดวกถ้าจะต้องขายเพื่อที่จะบังคับคดีนายประกันเนี่ยก็อาจจะขายยากหรือได้ไม่มีมูลค่าเท่าใดนักเนี่ยหรือบางกรณีความที่หลักประกันที่ต้องการใช้มีมูลค่าสูงมากแต่ว่าคนที่มาเนี่ยมีที่ดินหลายที่ก็กลายเป็นว่าแทนที่จะเป็นโฉนดเดียวบังคับครั้งเดียวเสร็จเนี่ยก็จะเป็นที่ดิน 4-5 แผ่นโฉนดที่ดิน 4-5 แผ่นก็ต้องมานั่งพิจารณาอย่างเงี้ยหลักประกันถึงแม้ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินก็จะมีมูลค่าหรือคุณค่าในการปล่อยตัวชั่วคราวน้อยลงไปนะคะในเรื่องของสมุดบัญชีมีความยุ่งยากสมัยนี้มีการโอนโดยที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่เป็นที่นิยมนะคะตำแหน่งหน้าที่ราชการใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะก็คูณเงินเดือนไปประมาณ10เท่าประมาณนี้นะคะแต่ความน่าเชื่อถือความการบังคับง่ายของเขาเนี่ยต่างกับเงินสดอย่างเห็นได้ชัดนะคะเอาละหลักการต่อมาก็คือดูว่ามีโอกาสที่จะหลบหนีหรือไม่ถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่มีคนฝรั่งนะคะคนต่างชาติหรือว่าคนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาจจะอยู่ตามโรงแรมหรือว่าบางคนถ้าเป็นเคสชาวบ้านเนี่ยก็คือ เป็นคนจรจัดอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาต่างกันที่ศาลจะต้องมานั่งใช้ดุลพินิจว่าเขาจะหนีไหมนะเขาจะมีโอกาสที่จะหลบหนีไหมนะคะมีประวัติคดีมาก่อนหรือเปล่ามีการขอเพิ่มโทษมาไหมนะคะถ้ามีประวัติคดีมาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่พนักงานอัยการก็จะใส่มาในสำนวนมาเรียบร้อยแล้วว่ามีประวัติคดีอะไรบ้างมันก็ฟังประกอบกันได้ว่าโอกาสที่เขาจะหลบหนีเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะต่อไปก็คือการที่ว่าจำเลยผู้ต้องหานี่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือเปล่าถ้าเป็นคนที่มีอำนาจในพื้นที่บางทีก็มีอำนาจในครอบครัวนะถ้าเป็นความรุนแรงภายในครอบครัวถ้าเกิดเป็นคนเหล่านี้เนี่ยศาลก็จะพิจารณาก่อนว่าเขาเนี่ยจะไปทำให้คนที่เป็นพยานบุคคลหรือพยานเอกสารหรือพยานวัตถุที่อยู่ข้างนอกเนี่ยผิดเพี้ยนไปหรือไม่นะคะไปบังคับใครไปทำร้ายใครหรือไม่นะคะเป็นพยานอันตรายกับคนอื่นหรือไม่เป็นพยานอันตรายกับสังคมหรือเปล่าอันต่อไปก็เรื่องพยานอันตรายเนี่ยนะคะก็เช่นว่าเป็นคนที่ค้ายาเสพติดมีประวัติคดียาเสพติดคดีนี้มีจำนวนมากศาลท่านก็มักจะใช้ดุลพินิจไม่ปล่อยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการปล่อยให้ผู้ขายไปขายต่อได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งการคัดค้านของพนักงานสอบสวนเนี่ยถ้าเกิดว่าโทษจำคุกเนี่ย10ปีเนี่ยพนักงานสอบสวนอาจจะเขียนมาในคำร้องหรือว่าในรูปแบบต่างๆนะคะว่าคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่พนักงานอัยการก็เขียนได้นะคะในส่วนนี้เนี่ยศาลก็นำมาใช้ประกอบกันที่จะคิดว่าจะปล่อยเขาไปดีหรือไม่นะมีประกันโดยมีประกันที่ทำสัญญาประกันหรือไม่และมีหลักประกันหรือไม่แค่ไหนเพียงใดนะคะพอมาถึงแค่ไหนเพียงใดเนี่ยอย่างที่บอกว่าศาลยุติธรรมเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนให้โอกาสคนเนี่ยในการปล่อยตัวชั่วคราวมากขึ้นแล้วนะคะในส่วนของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเอื้อเฟื้อในเรื่องของการลดหลักประกันเช่นว่าถ้าเกิดยอมที่จะติดกำไรอิเล็กทรอนิกส์นะคะกำไรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะสามารถลดค่าหลักประกันนี้ได้ประมาณ120นะคะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแล้วก็คดีความผิดที่ถูกฟ้องหรือถูกกล่าวหานะคะถ้าในกรณีบางประเภทเนี่ยก็มีการใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
หรือว่าการเข้าไปให้ท้องถิ่นถ้าเป็นต่างจังหวัดนะคะจะให้ท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอหรือใครทนองนี้เนี่ยเข้ามาดูแลติดตามตรวจติดตามว่าตัวจำเลยหรือผู้ต้องหาอยู่ไหมนะคะแล้วก็มีการกระทำอะไรที่เป็นพยานอันตรายต่อผู้อื่นหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยศาลก็อาจจะมีดุลพินิจถึงขนาดว่าปล่อยตัวไปโดยที่ไม่ต้องมีหลักประกันก็ได้นะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่สมัยนี้เนี่ยนโยบายของศาลก็เปลี่ยนไปมากนะคะถ้าเกิดว่าเป็นชาวต่างชาติอย่างที่เรียนเนี่ยถ้าศาลให้มักจะนะคะมีการขอให้วางตัวหนังสือเดินทางไว้กับศาลนะคะถ้ามิฉะนั้นก็อาจจะมีการส่งข้อมูลไปยังตม.นะคะไม่ให้มีการเข้าออกประเทศถ้าจะมีการเข้าออกประเทศต้องขออนุญาตศาลเป็นคำๆไปนะคะเอาละก็พูดถึงการปล่อยตัวชั่วคราวมาสักพักหนึ่งนะคะกรณีนี้เนี่ยเพื่อที่จะเลื่อนไปที่นัดต่อไปนะคะปล่อยตัวไปเพื่อที่จะมานัดต่อไปถ้าไม่ได้รับการปล่อยตัวก็จะมีการควบคุมตัวไว้นะคะนัดต่อไปที่จะมีก็คือนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยคุ้มครองทั้งสิทธิของจำเลยและก็ผู้เสียหายนะคะผู้เสียหายคือฝ่ายโจทย์เช่นโน้ตเนี่ยจำเลยเช่นตูนกับก้อยนะคะตูนกับก้อยอาจจะไม่เข้าใจในคำฟ้องตอนที่ศาลอธิบายฟ้องให้ฟังทนายความอาจจะยังไม่สามารถที่จะให้ความรู้เขาได้เพียงพอในนัดนี้เนี่ยก็จะมีท่านผู้พิพากษาที่ไม่ได้ดำเนินกระบวนพิจารณาปกติคือไม่ได้เป็นคนสืบพยานเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของทั้งสองฝ่ายจะให้ความรู้เกี่ยวกับจำเลยเกี่ยวกับการอธิบายฟ้องเพิ่มโทษหมายถึงอะไรองค์ประกอบที่เขาฟ้องเนี่ยมันคืออะไรนะคะสิทธิ์ในการรับการบรรเทาโทษมีอะไรบ้างนะคะการใช้ระยะเวลาในการดำเนินคดีนี้น่าจะใช้เวลามากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ฎีกาอย่างไรหรือไม่สิทธิ์ตามพ.ร.บ.ราชทัณฑ์อย่างไรนะคะส่วนฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะทราบท่านผู้พิพากษาก็จะอธิบายให้ฟังว่าสิทธิ์ในการเข้าเป็นโจทย์ร่วมมีไหมสิทธิ์ที่จะขอค่าสินไหมทดแทนจากฝ่ายจำเลยมีอยู่หรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ถ้ารับสารภาพไปท่านผู้พิพากษาก็พิจารณาพิพากษาคดีไปได้เลยคดีก็ไม่ต้องเลื่อนเข้ามาสู่นัดต่อไปนัดต่อไปคืออะไรถ้าปฏิเสธก็ต้องมาประชุมคดีกันค่ะว่าคดีนี้ถ้าขึ้นสืบพยานเราต้องเตรียมคดีให้พร้อมนะคะศาลจะพิพากษาจะพิจารณาพิพากษาคดีได้ด้วยความราบรื่นเนี่ยคือการกำหนดวันนัดสืบพยานที่แม่นยำกำหนดแล้วเนี่ยสมมติสืบโจทย์4วันจำเลย4วันเป็นแถวเขาเรียกว่าเป็นรางเนี่ยนะคะถ้าขึ้นรางแล้วสืบได้เสร็จตามนั้นคดีก็จะมีสามารถคาดเดาได้ว่าจะพิพากษาได้ประมาณเมื่อไหร่ถูกต้องไหมคะคราวนี้เนี่ยในการประชุมคดีจึงเป็นวันที่สำคัญพยานไหนบ้างที่รับกันได้พยานไหนบ้างที่รับกันได้แล้วไม่ต้องนำมาสืบนะคะมีพยานอะไรกันบ้างพยานเอกสารพยานบุคคลนำแสดงต่อศาลนะคะต้องใช้ถ้ามีพยานเด็กก็ต้องใช้นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ถ้ามีพยานที่อยู่ต่างที่ต้องเบิกตัวมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะนัดวันประชุมคดีนัดวันสืบพยานทางจอภาพได้นะคะสืบพยานทางจอภาพหมายถึงว่าอาจจะไปเปิดศาลที่สกลนครนะคะแล้วก็ให้เบิกความที่สกลนครเข้ามาที่กรุงเทพอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็ต้องมีการนัดวันกันว่าวันไหนว่างเมื่อประชุมคดีเสร็จเราก็จะสามารถกำหนดวันนัดสืบพยานลงไปได้ว่าโอเคนะเดี๋ยววันนั้นวันนี้เรามาสืบพยานกันนะเมื่อเราทำตรงนี้เรียบร้อยวันสืบพยานเราก็จะราบรื่นนะคะมีโอกาสที่จะเลื่อนคดีน้อยลงนัดต่อไปนัดเตรียมความพร้อมของพยานเนี่ยในบางคดีอาจจะไม่จำเป็นนะคะในคดีเตรียมที่มีการเตรียมความพร้อมในคดีที่มีพยานหลักฐานจำนวนมากนะคะหรือมีความไม่แน่นอนของการของที่ปรากฏขึ้นในการนัดประชุมคดีศาลก็จะนัดเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าวันสืบพยานที่นัดไว้เนี่ยจะสามารถสืบพยานได้จริงต่อมาวันนัดสืบพยานโจทและนัดสืบพยานจำเลยนะคะในคดีอาญาโจทมีหน้าที่นำสืบหน้าที่นำสืบหมายถึงภาระการพิสูจน์เนี่ยว่าจำเลยกระทำความผิดนะคะโจทก็เลยจะต้องสืบพยานก่อนสืบพยานโจทนั่งฝั่งขวามือของท่านผู้พิพากษาจำเลยนั่งฝั่งซ้ายมือของท่านผู้พิพากษา
ส่วนพยานนั่งตรงหน้าผู้พิพากษานะคะเพื่อจะสืบเพื่อที่จะพูดคุยหมายถึงเวลาเบิกความเนี่ยคือเบิกความให้ศาลฟังนะคะโดยที่ทนายที่อ้างเช่นกรณีนี้โจทย์เป็นโน้ตเนี่ยทนายของโน้ตก็จะถามพยานเสร็จพยานเบิกความฝั่งของตัวเองเสร็จอีกฝ่ายก็ถามค้านเพื่อทำลายน้ำหนักนะพอถามค้านเสร็จทนายโจทย์ก็ถามติงเพื่อให้โอกาสพยานในการอธิบายตัวเองนะคะพอตรงนี้เสร็จฝ่ายโจทย์เสร็จกี่ปากเหมือนกันใช้วิธีการเหมือนกันอย่าลืมนะคะว่าพยานต้องสาบานตนก็พอเบิกความเสร็จฝ่ายโจทย์เสร็จก็เป็นเรื่องของพยานจำเลยทนายจำเลยนำพยานเข้าสืบโดยการสอบถามพยานนะคะสอบถามพยานจนเสร็จฝ่ายโจทย์ก็ถามค้านพอถามค้านฝ่ายจำเลยถามติงเพื่อให้โอกาสพยานในการชี้แจงอธิบายในสิ่งที่ถามค้านไปสืบพยานเสร็จทั้งสองฝ่ายต้องเรียกว่าคดีเสร็จการพิจารณาเมื่อคดีเสร็จการพิจารณาปุ๊บเนี่ยศาลก็จะนัดฟังคำพิพากษากำหนดระยะเวลาในการนัดฟังคำพิพากษาก็สั้นยาวต่างกันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคดีบางคดีร้อยกว่ากรรมก็ต้องนานเป็นธรรมดาอย่างนี้นะคะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านคราวนี้ก็จะเห็นแล้วว่าในการนำคดีมาฟ้องในการดำเนินคดีอาญาในศาลเนี่ยมันก็เป็นการสิทธิ์เป็นการใช้สิทธิ์ของผู้เสียหายในการดำเนินคดีอาญานะคะในการนำสืบพยานให้ศาลเนี่ยพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดก็เป็นหัวข้อที่3นะคะติ่งท้ายนิดนึงว่าถ้าศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาไปแล้วเราไม่เห็นพ้องด้วยหากเราไม่เห็นพ้องด้วยกับศาลชั้นต้นเราก็โดยปกตินะคะก็จะมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาเป็น3ลำดับชั้นนะคะศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระทำความผิดรายละเอียดต่างๆมีเยอะมากนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปคือมี3ชั้นศาลถ้าไม่เห็นด้วยก็ยื่นอุทธรณ์นะแก้อุทธรณ์ได้ศาลอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้วไม่พอใจหรือไม่เห็นพ้องด้วยในข้อกฎหมายหรือยังไงเนี่ยก็สามารถเชื่อฎีกาได้ฎีกาแล้วอีกฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะแก้ฎีกาแก้ฎีกาเสร็จยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยสำนวนส่งไปที่ศาลฎีกาศาลฎีกาพิจารณาและนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาถึงที่สุดนะคะสิทธิ์ในการนำคดีมาฟ้องในส่วนนี้เนี่ยในศาลก็จะมีโดยทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะขอใช้เวลาในส่วนนี้เนี่ยก็เล่ามาหมดแล้วในเรื่องของการเริ่มต้นคดีอาญานะคะเริ่มต้นอย่างไร2การฟ้องคดีอาญามีทางไหนบ้างนะคะ3คือการใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญาในศาลเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนกระบวนการอะไรบ้างทุกนัดที่ศาลนั้นเราจะต้องใช้การเตรียมตัวพอสมควรนะคะหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องเรียกว่าทีมงานนะคะในการเตรียมการนะคะในข้อกฎหมายก็ต้องช่วยกันดูว่ามีตรงไหนบ้างที่สามารถที่จะถามความหรือว่าตรงไหนที่ต้องระมัดระวังนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยบริษัทใหญ่ๆก็สามารถที่จะให้บริการทางกฎหมายได้ค่อนข้างรอบคอบรอบด้านนะคะค่ะก็ในการบรรยายในส่วนนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็ขอบคุณท่านวิทยากรนะครับคุณสรัสสวัสดีนะครับท่านสรัสสวัสดีนะครับที่ให้เกียรติบรรยายนะครับในหัวข้ออาชญากรรมทางธุรกิจนะครับเป็นตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้นะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนผมจะพาทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของการถามตอบนะครับและเนื่องด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะครับเหลือเพียงอีกประมาณ10นาทีนะครับทางทีมงานของเราก็ได้ดำเนินการคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจนะครับมาถามอย่างท่านวิทยากรแล้วนะครับผมจะเริ่มจากคำถามแรกก่อนเลยนะครับคำถามเนี่ยคำถามแรกที่ทางผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถามท่านวิทยากรนะครับคือว่าอยากทราบว่าการลักทรัพย์นะครับในกรณีนี้เป็นการลักทรัพย์นายจ้างนะครับที่เกิดในองค์กรธุรกิจแตกต่างจากการยักยอกทรัพย์ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นยักยอกทรัพย์ของนายจ้างเช่นกันนะครับมันมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรครับอันนี้ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ถ้าว่ากันไปแล้วเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากนะคะแล้วก็การวินิจฉัยของท่านผู้พิพากษาเนี่ยก็จะดูข้อเท็จจริงในแต่ละคดีเป็นหลักนะคะแต่ว่าถ้าเราจะกล่าวถึงหลักกฎหมายในเรื่องของ
การลักทรัพย์นายจ้างหรือการยักยอกเนี่ยนะสุดที่ต่างก็คือการลักทรัพย์เนี่ยมันแย่งเรื่องการครอบครองไปนะคะลักหมายถึงว่าเอาของเขาไปโดยที่ยังไม่ทันได้ครอบครองนะคะแต่ยักยอกเนี่ยคือการทำร้ายการครอบครองไปนะคะก็คือหมายถึงว่าเขาให้การครอบครองไปแล้วก็เราเนี่ยไปทำร้ายเอากรรมสิทธิ์นั้นไปนะคะตรงนี้เนี่ยจุดต่างก็เลยมีว่าถ้าลักทรัพย์นายจ้างการครอบครองเนี่ยต้องอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็การยักยอกเนี่ยการยักยอกเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่ามีการฝากถ้านายจ้างฝากไว้ให้ดูแลมีหน้าที่อย่างเช่นพนักงานสินเชื่ออย่างเงี้ยให้มีหน้าที่ในการดูแลเงินนี้ขาดจากนายจ้างไปเลยนะคะแล้วก็พนักงานนั้นเอาไปความผิดเขาก็จะเป็นความผิดในฐานยักยอกนะคะลักทรัพย์เนี่ยก็คือเขาให้เธอดูเฉยๆอยู่ที่ฟรอนต์หรือว่าอยู่ที่เคาน์เตอร์เก็บเงินเนี่ยนะคะให้ดูเฉยๆเขาไม่ได้ให้เธอดูแลในลักษณะของการครอบครองเนี่ยแล้วเธอเอาไปนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะน่าจะเข้าข่ายของการลักทรัพย์นายจ้างยิ่งกว่าการยักยอกนะคะแต่ก็เรียนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยสืบพยานไปแล้วคือหลายๆครั้งที่ให้คำแนะนำในทางกฎหมายนะคะก็จะมีปัญหาว่าคิดว่าอย่างนี้นะคะแล้วพอไปสืบพยานเอาเข้าจริงเนี่ยมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่อาจจะไม่ตรงกันนะคะหรือไปสืบพยานแล้วท่านผู้พิพากษามีดุลพินิจนะคะที่แตกต่างจากกรณีที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปนะคะก็อาจจะมีคำพิพากษาที่ฉีกวิดแหวกแนวออกมาก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นความการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของศาลนิดนึงว่าของเราเนี่ย เป็นศาลในลักษณะที่ถือคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นแนวทางนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในคดีนั้นเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างออกไปเพียงเล็กน้อยนะคะก็อาจจะมีดุลพินิจที่แตกต่างออกไปได้ค่ะครับขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาก็ผมเข้าใจในส่วนของการกระทำความผิดในส่วนของลักทรัพย์แล้วก็ยักยอกทรัพย์ได้ดีขึ้นแล้วนะครับขออนุญาตไปที่คำถามที่2เลยแล้วกันนะครับเป็นในส่วนของผู้เข้าร่วมสัมมนาถามมาว่าหากมีการดำเนินคดีอาญานะครับต่อนิติบุคคลนะครับต่อมาเนี่ยกรรมการนิติบุคคลไม่มาศาลตามนัดนะครับผลจะเป็นอย่างไรครับโดยปกติทั่วไปอันนี้จากประสบการณ์ที่ทำงานมานะคะในคดีอาญามักจะฟ้องทั้งนิติบุคคลและกรรมการมาเป็นจำเลยที่1ที่2นะคะแต่ถ้าเกิดจากโจทย์ที่ถามมาเนี่ยเข้าใจว่าผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยคือตัวบริษัทเท่านั้นนะคะคือตัวนิติบุคคลถามว่ากรรมการต้องมาไหมต้องมานะคะคือถ้าศาลเรียกไปแล้วไม่มาศาลก็เท่ากับว่าเราฝ่าฝืนไม่มาตามหมายเรียกนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีหน้าที่อื่นอย่างเช่นเป็นพยานนะและศาลหมายเรียกไปแล้วไม่มาเปิดพลิกดูหมายเรียกสักนิดนึงนะคะว่ามีกำหนดโทษไว้ไหมนะคะการฝ่าฝืนตรงนี้เนี่ยพอมีลักษณะที่จะเป็นการผิดมีความผิดต่อหมายเรียกเนี่ยการที่มาตามหมายเรียกเนี่ยศาลก็จะมีอำนาจที่จะออกหมายจับเพื่อให้ได้ตัวพยานมาศาลนะคะก็หลายๆกรณีที่เคยพบมานะคะก็อาจจะไม่ใช่เป็นกรรมการก็ได้เป็นพยานทั่วไปเนี่ยก็ถ้าไม่มาศาลศาลก็ออกหมายจับนะคะพอออกหมายจับปรากฏว่าได้ตัวมาค่อนข้างรวดเร็ว ก็มีเหมือนกันกลายเป็นว่าคือจริงๆมีหน้าที่มาศาลควรจะมานะคะว่ากันตามความเป็นจริงเนาะสำหรับกรรมการของบริษัทนั้นเนี่ยโทษที่จะลงเนี่ยคงจะไม่ได้ลงโทษจำคุกแทนบริษัทอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ถูกฟ้องเป็นจำเลยมานะคะก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องเกรงกลัวไปนะคะการเตรียมตัวถ้าเกิดท่านมีทนายความเนี่ยเตรียมตัวไปศาลท่านทราบว่ามีข้อกฎหมายใดที่ท่านจะต้องรู้เตรียมตัวไปศาลต้องทำอย่างไรเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ท่านมีความมั่นใจว่าเวลาที่ไปศาลเนี่ยท่านปลอดภัยนะคะมีทนายความไปด้วยก็น่าจะเป็นวิธีการที่ดีเพราะฉะนั้นตอบคำถามคุณจามอนว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรรมการของบริษัทแล้วไม่ไปตามกำหนดนัดที่มีการฟ้องตัวนิติบุคคลเป็นจำเลยนะคะก็
ระวังนะคะอาจจะมีการออกหมายจับได้นะคะก็ลำบากเปล่าๆเนาะค่ะก็ขอแนะนำว่าควรจะไปนะคะแล้วก็มีทนายความไปด้วยค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นข้อควรระวังสำหรับในส่วนของการไม่ไปศาลตามนัดเลยนะครับผมขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับอันนี้เป็นคำถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเช่นกันครับเป็นในส่วนของผู้เข้าร่วมสัมมนาถามมาว่าในกรณีของการใช้ตำแหน่งประกันตัวผมเข้าใจว่าเป็นในส่วนของขั้นตอนการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับใช้ตำแหน่งเช่นตำแหน่งข้าราชการในการประกันตัวนะครับต่อมาจำเลยนะครับที่ประกันตัวเนี่ยเกิดหนีขึ้นมาอยากทราบว่าข้าราชการคนดังกล่าวที่ใช้ตำแหน่งประกันตัวเนี่ยเขาจะได้รับเขาจะได้ผลยังไงบ้างครับผลเป็นการก็คือการที่ข้าราชการคนหนึ่งเนี่ยไปประกันตัวให้กับอีกคนหนึ่งนะคะมันเป็นการผูกพันตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับสัญญาประกันก็เป็นความผิดหลักความรับผิดทางแพ่งนะคะพอเป็นความรับผิดทางแพ่งศาลเนี่ยก็จะกำหนดให้สมมติมีความรับผิด 30,000 บาทนะคะศาลก็จะกำหนดระยะเวลาให้ข้าราชการผู้นั้นเนี่ยนำเงินมาวางศาล 30,000 บาทภายในกำหนดเวลาถ้าเกิดว่าไม่วางปุ๊บเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีในส่วนของแพ่งก็คือการบังคับคดีแพ่งนะคะกับเงินเดือนได้ในทำนองว่ามีการบังคับคดีแพ่งอะค่ะไม่ได้ไปทำร้ายทำลายในเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการของผู้นั้นค่ะขอบคุณค่ะคุณจามอนคำถามดีมากค่ะโอ้ขอบคุณครับสำหรับคำตอบนะครับก็ถือว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ท่านวิชากรก็ได้ให้เกียรติตอบคำถามได้อย่างตรงประเด็นแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านใดนะครับที่ยังไม่รับคำตอบนะครับหรือยังคงมีประเด็นข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถส่งคำถามของท่านนะครับมายังอีเมลนะครับของท่านวิทยากรที่ปรากฏอยู่บนสไลด์ได้เลยนะครับเมื่อเราได้รับคำตอบคำถามจากท่านแล้วเนี่ยครับหรือข้อสงสัยต่างๆเนี่ยเราจะรีบดำเนินการตอบกับท่านโดยเร็วที่สุดครับท้ายที่สุดนี้นะครับสำนักงานกฎหมายดิลิเกียนคิบบินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับสำหรับการตอบรับการสัมมนาของเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ให้ความสนใจกับการสัมมนาในหัวข้ออาชญากรรมทางธุรกิจด้วยนะครับสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนารายใดนะครับที่ยังมีความสนใจให้สนใจการสัมมนาดีๆแบบนี้นะครับหรืออยากให้ทางสำนักงานกฎหมายของเรานะครับจัดการสัมมนาแบบนี้ขึ้นอีกนะครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับสามารถแจ้งความประสงค์นะครับหรือรายละเอียดนะครับเข้ามายังสำนักงานกฎหมายของเราได้เลยนะครับเราจะนำความเห็นของท่านนะครับมาพิจารณาและดำเนินการจัดการทำสัมมนาแบบนี้อีกในครั้งถัดไปนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ครับท่านสุรสวัสดีครับในฐานะวิทยากรครับมีอะไรอยากจะกล่าวทิ้งท้ายให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกไหมครับก็เรื่องของคดีอาญานะคะไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดนะคะใช้สิทธิ์ของเราที่มีตามกฎหมายแต่ว่าก็อยากจะให้คำแนะนำตรงนี้ค่ะว่าถ้าจะทำอะไรแล้วอย่าลืมปรึกษาทนายความค่ะไม่งั้นอาจจะเพี้ยนพล้ำในข้อกฎหมายเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรนะคะก็ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ให้มาบรรยายในเรื่องของการใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญาครั้งนี้นะคะหากประสงค์ให้พวกเราเตรียมตัวหรือว่าให้เวบินาร์ในหัวข้ออื่นอย่างไรแล้วก็ขอให้แจ้งมาได้นะคะยินดีค่ะขอบคุณสำหรับข้อความกล่าวทิ้งท้ายนะครับแล้วก็คำแนะนำที่มีประโยชน์นะครับอย่างที่ทราบครับก็คือยังมีหัวข้อนะครับเกี่ยวกับคดีอาญาแล้วความผิดอาญาไม่ใช่เพียงแต่ในเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญานะครับอาจจะยังอยู่ในส่วนของพ.ร.บ.ต่างๆเช่นพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ก็มีโทษอาญาเช่นกันนะครับหรือจะเป็นในส่วนของพ.ร.บ.ต่างๆอีกหลายพ.ร.บ.เลยในประเทศไทยนะมีนับพันพ.ร.บ.นะครับถ้าอยากจะทราบข้อมูลความผิดเกี่ยวกับการทำความผิดทางอาญาในส่วนของพ.ร.บ.ไหนนะครับสามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้เช่นกันนะครับซึ่งสำหรับผมนะครับในวันนี้นะครับในฐานะผู้ดำเนินรายการนะครับและท่านวิทยากรนะครับคุณสุรศักดิ์สวัสดีครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ